สวัสดีปีใหม่ครับคุณผู้ชมและนี่คือรายการพาโนทอล์คคุยความคิดพลิกเปลี่ยนโลกอยู่กับผมเช่นเคยนะครับโจอี้ชัยยุทธกิติชัยวัฒน์พาโนทอล์คปีที่ผ่านมานะครับถือว่าประสบความสำเร็จในการพูดคุยกับแขกรับเชิญผู้มีเกียรติหลายท่านที่มาร่วมแชร์ความคิดและพลิกเปลี่ยนโลกไปกับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำธุรกิจหรือการลงมือทำช่วยเหลือสังคมซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนนะครับที่ได้ชมรายการของเรานั้นอยากจะออกมาช่วยเหลือสังคมด้วยกันนะครับในวันนี้ผมได้รวบรวมเทปต่างๆในรอบปีที่ผ่านมามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกครั้งจะเป็นยังไงติดตามพร้อมกันเลยครับเริ่มรู้สึกตัวตอนไหนว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าครับเอาจริงๆแล้วอ่ะเราเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่เหมือนคนอื่นตั้งแต่ตอนเรียนไฮสคูลรู้สึกหนักๆตอนที่อยู่ในวงการบันเทิงตอนที่พี่เป็นหนักมากๆจนอยากตายพี่น้ำหนักลด10กิโลภายในเวลาไม่ถึง1เดือนอยากทำร้ายตัวเองโทษตัวเองว่าตัวเองผิดอันเนี้ยเราเป็นหนักมากซึ่งคนอื่นไม่เป็นแล้วในวินาทีที่พี่เอิญเริ่มรู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าเรารับมันได้ไหมรับไม่ได้ค่ะไม่ได้รับไม่ได้ที่ตัวเองเป็นโรคซึมเศร้านะแต่ว่าไม่รู้จะจัดการกับความรู้สึกตัวเองอย่างไรเพราะว่าโรคซึมเศร้าในมุมมองของคนอื่นมันยังเท่ากับบ้าเรารู้สึกไงแล้วเราไม่สามารถเอาภาพตัวเองไปทับทับกับคำว่าโรคซึมเศร้าได้เพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อ่อนแอเราดูแลตัวเองได้เราไม่ได้บ้าเราไม่ต้องการให้ใครมาสนใจเพราะฉะนั้นการเดินทางจากตอนที่คิดว่าจากตอนที่รู้จักโรคซึมเศร้าครั้งแรกในคลิปตัวเองจะเป็นจนถึงตอนที่ยอมรับจริงๆว่าตัวเองเป็นใช้เวลา10 ปีและนี่เป็นตัวเลขเฉลี่ยของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าจากวันที่รู้ตัวเองจนวันที่ยอมรับได้ก็เลยลุกขึ้นมาทำบริษัทที่ยังไม่ใช่บริษัทยังไม่ได้จดทะเบียนแต่ว่ากำลังปั้นมันอยู่คือรัก forward รักที่แปลว่าความรักนี่แหละ forward คือการส่งต่อความรักให้ต่อไปนะคะก็จะเป็นบริษัทที่ทำแบรนด์แฟชั่นแฟชั่นที่ออกแบบโดยผู้ป่วยซึมเศร้าคือพี่เองแล้วก็เพื่อนพี่อีกคนนึงที่เขาเป็นนักออกแบบลายผ้าคนนี้ก็เป็นโรคซึมเศร้าเหมือนกันแล้วก็ขายเสื้อผ้าที่มันจะมีไซส์แบบเรนจ์ตั้งแต่ UK 6จนถึง UK 26เพราะอย่างที่บอกว่าผู้ป่วยซึมเศร้ามีปัญหาในเรื่องการรับประทานอาหารนะคะทีนี้กำไรที่ได้เราก็จะไปทำในเรื่องของ awareness คือสร้างความรับรู้สร้างการเข้าใจเรื่องของโรคซึมเศร้าอย่างที่ผ่านมาเราก็ทำเรื่องของซึมเศร้าทอล์กก็คือมันเป็นสัมมนาในเรื่องของโรคซึมเศร้าไปซึมเศร้าทอล์กค่ะพูดถึงเรื่องนี้ดีกว่ามันเป็นยังไงพี่ก็พูดง่ายๆคือเราเอาเรื่องซึมเศร้านี่แหละมาทอล์กกันเพราะว่าสังคมเนี้ยคนพูดถึงโรคซึมเศร้าเยอะขึ้นทุกวันแต่ในขณะที่คนพูดถึงมันเยอะขึ้นมันก็มีคนที่ไม่เข้าใจมันเยอะขึ้นมากตามไปด้วยทีนี้พอมันเป็นแบบนี้เนี่ยคนที่เป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้าคนที่สงสัยว่าตัวเองจะเป็นกับคนที่อยู่ข้างๆผู้ป่วยซึมเศร้าอ่ะเขาแทบจะไม่มีที่ยืนในสังคมเพราะอย่าลืมว่าโรคเนี้ยเป็นโรคที่คนอายครับพอคนอายปุ๊บเขาไม่กล้าออกมาเปิดตัวปุ๊บคนส่วนใหญ่ก็เลยรู้สึกว่ามีฉันกำลังเผชิญกับมันอยู่คนเดียวทีนี้พอเราทำซึมเศร้าทอล์กไปเนี่ยเราตั้งใจจะให้ความรู้เรื่องนี้ว่าเขาจะรับมือกับมันยังไงคนข้างๆจะจัดการกับมันยังไงฟีดแบ็กกลับมาว่าเขาดีใจมากที่เขาได้เจอคนเป็นโรคซึมเศร้าด้วยนอกจากธุรกิจเพื่อสังคมแล้วยังมีการทำสารคดีเกิดขึ้นด้วยอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยครับอย่างที่บอกว่ามีคนเข้าใจเรื่องโรคซึมเศร้าน้อยแล้วก็มีคนเล่าเรื่องนี้มาเยอะมากเพียงแต่ว่าในมุมที่เขาเล่าเรื่องโรคซึมเศร้าอะค่ะมันก็จะเป็นมุมของคุณหมอเล่าบ้างหรือเอาผู้ป่วยมานั่งสัมภาษณ์บ้างแต่ว่าคนเขาก็ยังไม่เข้าใจว่าความแตกต่างระหว่างความซึมเศร้าทั่วไปกับการเศร้าความทุกข์ของคนที่เป็นโรคซึมเศร้ามันต่างกันแค่ไหนคือมะเร็งมันเป็นโรคที่พบบ่อยแล้วก็ทุกคนก็มีโอกาสที่จะเป็นเรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะซัฟเฟอร์กับการรักษาเรากลัวพวกการฉายแสงการให้เคมีบำบัดถ้าเกิดเราต้องโดนเองเนี่ยเราก็ไม่อยากเป็นอย่างนั้นเราก็รู้สึกว่าถ้าเรามีความรู้ที่จะพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาได้เนี่ยเราก็อยากจะทำให้มันอย่างน้อยเป็นจุดเริ่มต้นให้มันเกิดขึ้นให้มันมีคนมาเข้าใจแล้วมาช่วยกันทำตรงนี้อนาคตประเทศไทยน่าจะมีการรักษาที่มันดีขึ้นเพราะว่าทุกคนคงกลัวเรื่องการให้เคมีบำบัดเรื่องการฉายแสงทุกคนคงกลัวตรงนั้นมีคนพูดขนาดว่าการได้เคมีเนี่ยมันทรมานแม้กระทั่งศัตรูของเรายังไม่อยากให้เขาได้เลยที่เราสนใจตอนนี้เพราะว่ามันมีไอเดียที่เจ๋งมากอันนึงก็คือแทนที่จะไปใช้สารพิษเราทำยังไงให้ภูมิต้านทานที่เป็นธรรมชาติของเราเนี่ยมันแข็งแรงแล้วกลับมารักษามะเร็งอันนี้เป็นไอเดียที่เห็นแล้วคือใช่เลยก็เราได้ยาต้นแบบที่มีผลในหลอดทดลองที่ดูเข้าท่าฮะแต่ว่ายังมีหลายขั้นตอนฮะที่ต้องไปต่อแต่ว่าอย่างน้อยมันทำให้เราพิสูจน์ได้ว่า
การได้ต้นแบบนี้ไม่ง่ายนะฮะเราก็ผ่านมาเหมือนถ้าจะคิดไปดวงจันทร์ก็เรียกว่าเริ่มสร้างยานอวกาศต้นแบบโอ้โหเล็กๆได้แล้วยังไม่ได้ออกจากพื้นโลกนะฮะหลายคนบอกว่าที่คุณหมอหันมาสนใจและผลิตขึ้นมาเองเพราะว่าถ้านำยาจากต่างประเทศมาจะมีต้นทุนราคาที่สูงมากคือตอนนี้มีแล้วคือยานำเข้ามาแล้วแล้วก็เข็มละ 200,000 บาท 200,000 บาทครับแต่ถ้าเป็นคุณหมอผลิตเองประเทศไทยผลิตเองก็เราต้องทำให้ถูกกว่านั้นโดยที่เราคิดว่าก็คือว่าถ้าต้นทุนในการลงทุนทุกอย่างเนี่ยมันมาจากพวกเรากันเองเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปบวกกำไรใช่ในการคิดค้นในอนาคตก็แล้วก็วัตถุดิบต่างๆในการผลิตยากลุ่มนี้ตัวเลขเนี่ยมันอยู่ที่หลักหมื่นต้นหลักหมื่นใช่หลักที่ไม่ได้คิดอะไรกำไรอะไรทั้งสิ้นเนี่ยพอเรารู้ว่าเราเป็นมะเร็งตั้งแต่ตอนนี้เราก็รู้สึกว่าเราอาจจะมีเวลาบนโลกใบนี้เหลืออีกไม่เยอะ อาจจะไม่ได้ทำอะไรหลายๆอย่างที่เราอยากทำมันก็เลยทำให้เราตอนแรกเราก็รู้สึกแย่มากเราก็ตั้งคำถามว่าเฮ้ยทำไมมันต้องเป็นเราทำไมเราแบบซวยอย่างนี้แต่ว่าเมื่อเราถามคำถามนี้ไปเรื่อยๆมันก็วกวนอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยถามไปอ่ะถึงเราได้คำตอบมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วได้มันไม่สามารถทำให้เราหายจากมะเร็งเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยพอแล้วว่ะอะไรอย่างเงี้ยแบบเลิกตั้งคำถามนี้แล้วก็ตั้งคำถามดีกว่าว่าแล้วต่อไปล่ะเราจะทำยังไงเราจะรับมือกับมันยังไงหรือเราจะอยู่ร่วมกับโรคนี้ยังไงให้มันดีที่สุดให้คุ้มค่ากับเวลาที่เราแบบยังมีอยู่ในตอนนี้ที่มันมีคุณค่ามากๆพอเราเป็นมะเร็งอย่างพี่ออยเนี่ยได้เห็นถึงปัญหาต่างๆที่เราได้เจอเองเราได้ไปเห็นเพื่อนผู้ป่วยตามโรงพยาบาลจากการที่เรารักษามะเร็งเราเข้าออกโรงพยาบาลต่อเนื่องกันเกือบปีอย่างเงี้ยเราเห็นถึงปัญหาว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เราที่เป็นมะเร็งแล้วลำบากอยู่คนเดียวหรือทุกข์ใจอยู่คนเดียวยังมีเพื่อนผู้ป่วยมะเร็งอีกมากมายที่เขาประสบปัญหาแล้วเขาต้องได้รับการช่วยเหลือมีผู้ป่วยยากไร้ที่ขาดแคลนกำลังใจขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาตรงนี้พี่ออยก็เลยได้ใช้เรื่องของศิลปะแล้วก็เรื่องของความคิดสร้างสรรค์ที่ตัวเองก็ถือว่าเป็นอาวุธที่มีอยู่กับตัวที่แบบน่าจะมีแล้วแบบมีถนัดที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ใช้ตรงนี้ไปเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมนะคะกิจกรรมเพื่อสังคมก็คือพี่ออยได้ก่อตั้ง Art for Cancer ขึ้นมาซึ่งตอนนี้พี่ออยมองว่าชีวิตออยพี่ออยครึ่งนึงเลยครึ่งนึงคือตัวเองครึ่งนึงคือเพื่อผู้อื่นเพราะว่ามันเหมือนเราได้อย่างที่บอกเราได้รับโอกาสได้รับของขวัญแล้วเราได้เห็นถึงปัญหาของเพื่อนผู้ป่วยมะเร็งแล้วเราได้ลุกขึ้นมาทำแล้วหลังจากที่เรานำเสนอเรื่องราวของแขกรับเชิญที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์กันไปแล้วในเบรกนี้เราจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับผู้สูงอายุและสิ่งแวดล้อมกันบ้างครับผมเองเป็นหมออายุรกรรมด้านผู้สูงอายุใช่ไหมครับเราก็อยากแก้ปัญหาเรื่องนี้แหละเรื่องเกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุพอมองเข้าไปเนี่ยเราเห็นว่าเอ๊ะในสังคมผู้สูงอายุมีปัญหาอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาที่เพนมากปัญหาที่ใหญ่มากครับเราพบว่าเรื่องของผู้ดูแลเป็นเรื่องที่ผมเองเนี่ยได้ยินบ่อยเวลาคนไข้มาปรึกษาว่าหมอเนี่ยหาผู้ดูแลเนี่ยหายากนะคำพูดหนึ่งที่จำแม่นเลยก็บอกว่าเหมือนหาผู้ดูแลดีๆได้สักคนเนี่ยเหมือนถูกลอตเตอรี่เลยนะหมอผู้ดูแลในความหมายของพี่ตั้มคือผู้ดูแลก็คือคนที่ช่วยดูแลคนไข้เนี่ยจริงๆก็เหมือนญาติเหมือนอะไรนี่แหละครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกว่าด้วยสภาวะสังคมนะครับเช่นสังคมเมืองสังคมที่เล็กลงสังคมเมืองการมีลูกที่น้อยลงเนี่ยทำให้บางทีเนี่ยเขาเรียกว่าสัดส่วนไม่บาลานซ์ครับก็เลยต้องมีคนที่มาช่วยครับคนที่มาช่วยที่ดูแลคนไข้เป็นเพื่อนเป็นการช่วยเหลือทักษะเบื้องต้นเนี่ยเขาเรียกว่าผู้ดูแลครับผมภาษาอังกฤษคือ caregiver แล้วทำไมถึงมาจับธุรกิจตัวนี้ครับจริงๆต้องบอกว่าเราชอบเรื่องเทคโนโลยีครับหมายถึงว่าผมเองเนี่ยรู้สึกว่าชอบกับเรื่องเทคโนโลยีแล้วรู้สึกว่าเทคโนโลยีมันเอาไปแก้ไขปัญหาได้หลายๆอย่างเลยเงี้ยครับแล้วพอเรายิ่งมามองในเรื่องของเฮลท์แคร์เซ็กเตอร์ในฟิลอุตสาหกรรมด้านวงการแพทย์วงการสุขภาพเห็นว่ามีปัญหาอยู่เยอะมากสมมติถ้าเราเทคโนโลยีเข้าไปใช้ได้เนี่ยมันน่าจะแก้ปัญหาได้แล้วก็ในฟิลเราก็เห็นว่ามันมีปัญหาเรื่องนี้นะเรื่องของการจัดหาผู้ดูแลหรือการดูแลคนไข้ที่บ้านอย่างนี้เราแบ่งเวลายังไงครับกับการเป็นหมอด้วยกับการทำธุรกิจด้วยก่อนที่จะเริ่มทำเฮลท์โฮมเนี่ยครับผมก็ตัดสินใจออกแล้วลาออกจากการเป็นแพทย์ฟูลไทม์ลาออกจากการเป็นหมอใช่เพื่อมาทำธุรกิจตัวนี้ใช่ครับต้องบอกว่ามันอาจจะเรียกธุรกิจก็ดูแบบเพราะเราก็ไม่ได้มีความรู้ด้านธุรกิจด้านบิสเนสอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าเราอยากทำอันนี้แล้วก็รู้สึกว่าถ้าจะทำทั้งทีเนี่ยก็ต้อง
ต้องเต็มที่แล้วล่ะเราอยากทำสตาร์ทอัพอยากทำอะไรเนี้ยมาก่อนหน้านี้แล้วใน 4-5 ปีก่อนหน้านี้แล้วแต่ทำเป็นงานอดิเรกก็คือทำกลางวันทำงานไปโรงพยาบาลตกเย็นหรือวันอาทิตย์ก็มาทำโปรเจกต์อะไรพวกนี้ครับซึ่งผมก็พบว่ามันได้มันต้องใช้ความพยายามมากกว่านั้นมันไม่ใช่แค่งานอดิเรกมันงานอดิเรกมันไม่พอที่จะทำให้มันเกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยครับก็เลยตอนนั้นก็เลยคิดว่าออกเลยแล้วกันแล้วก็มาทำเลยแล้วกันทำแบบจริงๆเลยแล้วแบบได้ไม่ได้ก็รู้กันจุดเริ่มต้นเนี่ยผมก็มีผู้ร่วมก่อตั้งนะครับเรามี3คนนะครับคนนึงเนี่ยเป็นหมอเหมือนกันแต่ว่าเป็นหมอที่ทำเรื่อง IT ชื่อหมอรับก็เลยมาจอยกันเริ่มทำด้วยกันครับผมแล้วในช่วงแรกเนี่ยปัญหาตอนต้นมันมีอะไรบ้างครับพี่ตั้มปัญหาช่วงแรกๆก็จะเป็นเอ๊ะแล้วเราจะหาทีมชุดแรกยังไงล่ะเพราะว่าเรา3คนเริ่มต้นกันมาแต่ว่าคนที่จะมาเชื่อคนนอกที่จะเข้าแบบมาจอยทีมชุดแรกๆเนี่ยเราจะหามาจากไหนเงี้ยนี่ก็เป็นความท้าทายมากที่เราจะต้องหาเพราะว่าเราต้องการคนที่เก่งด้วยคนที่เก่งคนที่มีแอตติจูดคนที่มีความเชื่อเหมือนกันเหมือนเราก็ต้องไปออกไปพิชเหมือนกับมันมีพิชกับนักลงทุนเพื่อของเงินลงทุนใช่ไหมครับแต่จริงแล้วสิ่งที่คนไม่ได้พูดถึงนั่นคือการพิชหาเพื่อนร่วมทีมชุดแรกเนี่ยว่าคุณจะไปพิชยังไงล่ะใช่ไหมเราก็ต้องไปเรากำลังทำสิ่งนี้มันจะไปแบบนี้มันร่วมกับเราไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าต้องเข้าใจว่าคนเก่งทุกคนเขาก็มีงานดีๆทำอยู่แล้วใช่เขาก็ต้องทิ้งอะไรบางอย่างมาร่วมกับเราเนี่ยเราต้องไปพิชเขาให้ได้โอ้ช่วงแรกนี่ก็ยากเหมือนกันพี่ตั้มใช่ครับผมช่วงแรกก็มีความท้าทายเยอะผมคิดว่าอาจจะเป็นความโชคดีคือเราได้เข้าโครงการของ Dtech Accelerate ด้วยมันก็เป็น Incubator Accelerator อะไรเงี้ยครับเขาก็มีเงินคนถุงให้เราด้วยมีที่ทำงานให้อะไรเงี้ยเออแล้วก็มีโปรแกรมอะไรบางอย่างที่ช่วยบ่มเพาะด้วยอีกอันนึงผมลืมเล่าอีกอันนึงทุนก็แรกเราเนี่ยได้จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติNIA นี่ของภาครัฐนะครับแล้วก็แบบเขาแอพพลายเขาสนับสนุนสตาร์ทอัพก็จะบอกว่าสำหรับถ้ามีน้องๆที่อยากทำสตาร์ทอัพแล้วบอกไม่มีเงินผมว่าเงินอาจจะไม่ใช่เป็นปัญหาหลักนักจริงๆมันก็มีแหล่งเงินทุนต่างๆที่รออยู่เนี่ยจากภาครัฐเลยจากนักลงทุนเลยเราแค่เราถ้าเราไอเดียของเรามันโซลิดมันแบบตกตะกอนมาดีแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำได้ของอย่างเฮเวนโคนตอนที่เราเริ่มคุยเนี่ยเราทำเหมือนโปรโตไทป์และเทสติ้งแล้วคือเราเหมือนกับลองระบบเล็กๆที่บอกอย่างที่บอกโจยว่าเรามีผู้ดูแล1คนครับเราก็ลองไปหาลูกค้าจริงๆมาลองไปดูแลคนไข้ที่บ้านเงี้ยครับแล้วก็ผู้ดูแล1คนก็ชวนเพื่อนเพราะเราดูแลเขาดีเขาชวนเพื่อนอีก2คนมาทำงานกับเราแล้วก็ค่อยๆขยายเงี้ยครับก็กลายเป็นเครือข่ายที่ใหญ่ขึ้นใช่ๆคือตอนที่เราไปคุยกับนักลงทุนหรือว่าเข้ามาโครงการของ Dtech เนี่ยเราก็เริ่มมีผู้ดูแลแบบประมาณสัก10คนแล้วอะไรเงี้ยมันก็เริ่มแบบไม่ใช่ว่าแบบไม่มีอะไรเลยมันก็มีอะไรบางอย่างอยู่บ้างแหละอะไรเงี้ยครับเริ่มต้นจากเรากับนุ่นนะฮะ2คนอยากที่จะลดปริมาณขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งคือเราไม่ได้คิดว่าพลาสติกมันเป็นตัวร้ายอะไรนะแต่คิดว่าถ้าเกิดเขาอยู่ได้นานแบบหลายร้อยปีมันควรจะใช้เขาให้มันคุ้มค่ามากกว่าที่จะใช้ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งเอาถุงพลาสติกจากในร้านนอกร้านก็ทิ้งหลอดดูดแป๊บเดียวก็หมดก็ทิ้งอะไรเงี้ยอย่างที่ได้บอกไปแต่ว่าสิ่งที่มันหลงเหลือคือมันจะถูกฝังอยู่หรือไม่มันจะถูกทิ้งไม่เป็นที่แล้วมันก็ไปสะสมเราเห็นภาพเต่าที่มีหลอดทะลุจากจมูกเราเห็นภาพปลาที่ผ่าท้องมาแล้วเจอถุงพลาสติกเราเห็นภาพในทะเลแทนที่จะดำไปแล้วเจอสัตว์ทะเลหรือว่าปะการังสวยๆดำไปเจอพวกพลาสติกล่าสุดพาหลานไปเที่ยวทะเลอย่างเงี้ยโอ้โหแบบถุงพลาสติกหลอดเลือดฝาคุณเต็มไปหมดเลยอ่ะใช่มันทำให้เราแบบรู้สึกแบบเซ็งแล้วเรามีแอปพลิเคชันที่คิดว่าอยากจะพัฒนาก็เลยเอามาพัฒนาในด้านของการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งก็จะมี4ประเภทของขยะพลาสติกนะก็จะมีถุงพลาสติกมีหลอดมีแก้วพลาสติกและสุดท้ายคือช้อนซ่อมพลาสติกไอ้พวกเหล่านี้เราต้องการอยากจะลดก็คือเวลาที่ไปตามพวกร้านค้าร้านสะดวกซื้อโรงอาหารร้านน้ำแล้วปฏิเสธไม่เอาพอปฏิเสธไม่เอาเสร็จปุ๊บก็เอาแอปเนี่ยขึ้นมาสแกน QR codeสิ่งที่น้องๆ นักศึกษาจะได้ไปเนี่ยก็คือตัวคาแรคเตอร์ตัวละครในแอปพลิเคชันมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พื้นที่มันก็จะสะสมแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันเหมือนกับเรายิ่งลดปริมาณขยะพลาสติกเท่าไหร่พื้นที่และตัวละครมันยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้นเหมือนเมืองในตัวละครที่เป็นธรรมชาติจะเพิ่มมากขึ้นใช่แล้วก็คาแรคเตอร์ก็น่ารักมีหลายร้อยตัวอยู่ในนั้นเหมือนกันแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยจะมีสิทธิประโยชน์ด้วยสิทธิประโยชน์ตอนนี้ก็ไปคุยกับทางโรงภาพยนตร์มาว่าถ้าเกิดน้องลดได้ประมาณสมมุติ20ชิ้นได้ไป20 Eco Point ก็จะสามารถรีดีมได้รับเป็นส่วนลด50บาทจากการดูภาพยนตร์1รอบอย่างเงี้ยฮะแสดงว่าตอนนี้เริ่มมีพาร์ทเนอร์เข้ามาร่วมกับเราแล้วก็เริ่มมีนิดหน่อยแต่ว่าเราเพิ่งเริ่มเข้ามหาวิทยาลัยตอนนี้ก็เข้าไปบางที่นะแล้วก็ไปเริ่มต้นเซ็น MOU กับ20กว่าแห่งแต่เราคิดว่าถ้าโปรเจกต์นี้มันจะสำเร็จอะเราอยาก
ให้ได้มากที่สุดภายในสิ้นปีนี้คือหวังอาจจะได้ประมาณ1ล้านชิ้นนะจากการคำนวณคร่าวๆนะผมว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นเรื่องที่มันเรารู้อยู่แล้วล่ะว่าจำนวนคนเพิ่มขึ้นสิ่งแวดล้อมต้องพังลงแน่ๆถูกต้องครับเพิ่มตามพังตามจำนวนคนที่เพิ่มขึ้นเพราะคนเรากิเลสมันไม่สิ้นสุดถูกไหมใช่ครับมันก็จะต้องทำลายไปเรื่อยๆทั้งถ้าเราเรียนตรงนี้เราก็สามารถที่จะมีงานทำตลอดครับเพราะเราต้องแก้ปัญหาตลอดเพราะมีคนทำลายตลอดเวลางั้นก็เลยเป็นเรื่องวิธีการที่ผมเริ่มมองว่าเอาเรื่องนี้ละกันฉะนั้นผมรู้สึกว่าผมอยากจะหา area ที่พื้นที่ของผมเองที่สามารถจะบาลานซ์ได้ระหว่างองค์ความรู้เชิงวิทย์ครับหรือเชิงวิศวกรรมกับองค์ความรู้เชิงการออกแบบแต่ว่าในตอนนั้นจุดเริ่มต้นของอาจารย์ก็ต้องถือว่ายากในความรู้สึกผมว่าคนยังไม่ค่อยเข้าใจกันยากอุปสรรคในตอนนั้นที่อาจารย์เจอคืออะไรบ้างครับคืออุปสรรคมาเจอจริงๆตอนจบปริญญาเอกแล้วที่พยายามทำให้คนเนี่ยเชื่อว่า sustainability หรือการออกแบบอย่างยั่งยืนเนี่ยครับมันเป็นไปได้แต่มันอาจจะไม่ใช่เป็นในบริบทที่เราเข้าใจณตอนนั้นซึ่งการสถาปนิกตอนนั้นเนี่ยจะเน้นเรื่องการแบบพลังงานครับเป็นหลักแต่ผมก็รู้ดีว่าจริงๆแล้วอาคารเนี่ยมันถูกสร้างด้วยวัสดุมหาศาลมากฉะนั้นนั่นหมายความว่าถ้าเราเน้นแต่เรื่องพลังงานแต่เรายังฟุ่มเฟือยการใช้สิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ได้ทำมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้มันช่วยแต่มันไม่ได้ช่วยในภาพรวมมันช่วยประเด็นเดียวผมก็เลยเริ่มมองว่าในเมืองไทยเนี่ยมีใครศึกษาเรื่องนี้บ้างซึ่งไม่มีผมคิดอยากจะมีศูนย์แบบนี้เนี่ยตั้งแต่6-7ปีที่แล้วแล้วศูนย์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ผมได้คุยกับทางผู้บริหารของ MQDC ว่า MQDC เนี่ยเป็นบริษัทที่อยากจะปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมการก่อสร้างให้เป็นอุตสาหกรรมการก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับฉะนั้นเนี่ยเราคุยกันแล้วเนี่ยผมก็บอกว่าอู๋อยากทำจริงๆหรือเปล่าถ้าอยากทำจริงๆเนี่ยเราต้องกล้าลงทุนกับการให้ความรู้คนถ้าจะเปลี่ยนทั้งอุตสาหกรรมนั่นหมายความว่าทุกคนต้องทำเป็นอย่างที่เราทำเป็นครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดว่าทำยังไงที่คนอื่นทำเป็นที่เราทำเป็นหรือรู้เหมือนที่เรารู้แก้ไขทุกปัญหาได้เหมือนที่เราแก้ไขได้นั่นหมายความว่าเราจะต้องสร้างพื้นที่ให้เขามาเก็บเกี่ยวความรู้ได้เพื่อให้เขาได้ความรู้ใช่แล้วก็สร้างพื้นที่ทำให้เราสามารถเก่งขึ้นด้วยการมีพื้นที่ในการทำงานค้นหาค้นคว้าก็เลยเกิดเป็นRISKขึ้นมาคือ Research Innovation for Sustainability Center ที่เรานั่งตรงนี้ครับผมตรงนี้ก็ Open หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นใครก็มาใช้ได้แต่เราไม่ได้เน้นที่นักศึกษาหรือว่านักวิจัยอย่างเดียวนะครับเราเน้นให้กับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์เข้ามาใช้ด้วยครับอย่างสิ่งเหล่านี้ฮะผมว่ามันไม่มีที่ไหนในประเทศแล้วที่รวม Eco Material ได้มากเท่าที่นี่เหมือนที่อยู่บนโต๊ะนี่ที่เรานั่งอยู่ก็จะมีวัสดุต่างๆที่อาจารย์ได้กับทีมร่วมพัฒนาร่วมคัดเลือกร่วมคัดสรรคือผมไปต่างประเทศทีเนี่ย1จุดที่ผมต้องไปคือ Material Library ของประเทศต่างๆเพื่อที่จะหาว่าเขามีเรื่องสิ่งแวดล้อมตรงไหนบ้างเพื่อจะดึงตู้ตัวแบบนั้นเพื่อพัฒนาได้เรื่อยๆใช่ใช่โดยในเบรกสุดท้ายเราจะนำเสนอเรื่องราวของคนตัวเล็กกับแนวคิดการให้โอกาสเพื่อนมนุษย์ให้กลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองอีกครั้งแต่จะมีเรื่องราวอะไรบ้างเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับไลน์เทเตอร์คืออะไรทำไมต้องปิดตาดูน่าจะเป็นละครเวทีที่ให้คนตาบอดกับคนตาดีชมร่วมกันได้อันนี้ง่ายๆพี่ต้องการแค่จะทำละครหาวิธีการที่เราจะมีวิธีการทำละครเวทีแบบเป็นเอกลักษณ์ของเราและเราก็ไปเจอคนตาบอดที่ต้องการหาเครื่องมือในการสื่อสารฉะนั้นต่างคนต่างมีจุดมุ่งหมายของตัวเองแต่มันแค่เหมือนจะเป็นสิ่งเดียวกันแล้วเราก็เลยบอกว่าเราจะทำร่วมกันและมีกติกาว่าตรงนี้ครับต้องไม่มีใครทำแล้วรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งได้มากกว่ากันตอนนี้โจทย์ของเราคือมันสื่อสารผ่านตาไม่ได้แล้วเข้าใจป่ะหลับตาคุยกับพี่ดิโจอี้นี่งงแล้วนะตอนนี้ฟังอะไรฟังเสียงไงใช่ไหมฮะฟังเสียงเสร็จตอนนี้ใช่ไหมครับเท่ากับว่ามนุษย์นะครับสื่อสารผ่านเสียงได้อันนี้อันที่หนึ่งแล้วอ๋อเราก็โอเคอ๋อโอเคละครของเรามันต้องมีเสียงหลับตาใหม่เสียงใช่ไหมครับครับสัมผัสอ้าวสัมผัสรู้สึกอะไรพี่กอดโจอี้หน่อยพี่จับมือโจอี้หน่อยรู้สึกอะไรรู้สึกอบอุ่นอบอุ่นครับอบอุ่นใช่ไหมเห็นไหมครับเท่ากับว่าการสัมผัสก็สื่อสารได้อีกอันนึงโหแต่นี้พีกว่าเดี๋ยวนะสมมติโจอี้ผมตื่นเต้นละโจอี้หลับตาครับพี่แบบ
ถ้ามันเหม็นมันก็สื่อสารกลิ่นก็สื่อสารได้สุดท้ายคืออะไรครับสุดท้ายคือดูนะฮะกินเสร็จปุ๊บโอเคโจอี้อ้าปากพี่อาจจะเอาน้ำให้โจอี้กินนะครับกินเข้าไปเสร็จปุ๊บรสชาติอ๋อโหสดชื่นนี่ไงครับนี่คือคำว่าสื่อสารมนุษย์นะครับเราไม่ได้สื่อสารกันผ่านแค่การมองเห็นเราจะมีอีก4อย่างก็คือกลิ่นเสียงสัมผัสและรสชาติในการที่เราจะรับข้อมูลอะไรบางอย่างฉะนั้นเทเตอร์ของเราง่ายมากครับเราก็เอา4อย่างเนี่ยครับมาสื่อสารให้ได้ Oh-ho. แล้วมากำกับมันใหม่มาปรุงมันใหม่ Blind Theater ครับเราไม่ได้คืออย่างงี้เราไม่ได้แค่สร้างแค่ประสบการณ์ใหม่นะถ้ามันมีโรงละครนึงครับบอกโจอี้ว่าเฮ้ยพี่มีทุน 1,000 ล้านบาทเนรมิตฉากที่สวยที่สุดให้พี่หน่อยแล้วพี่ก็สร้างเสร็จด้วยมูลค่าแบบ100ล้านฉากสวยงามมากแล้วพี่เอาคนๆนึงมาดูแล้วพี่บอกว่าเฮ้ยทุกคนครับเนี่ยครับคือฉากที่สวยที่สุดสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรรู้มั้ยโจอี้มี2 อย่างเออสวยจริงว่ะอันที่2คือไม่สวยหรอกมันไม่สวยดูนะครับแล้วสิ่งที่ Blind Theater ให้คุณได้ครับเราไปพูดอีกเรื่องนึงเรากำลังบอกคุณว่าทุกคนนะครับมีความสวยงามของตนเองผ่านอะไรรู้มั้ยโจอี้พอโจอี้ปิดตาแล้วครับพอพี่บอกว่าโจอี้ครับมีต้นไม้นึงที่มันสวยมากต้นไม้นั้นจะเป็นต้นไม้ของโจอี้นะครับที่โจอี้เคยเห็นว่ามันต้นไม้อะไรที่มันสวยโจอี้ก็จะระลึกถึงกลับมาและพี่เลยบอกว่านี่ครับคือสิ่งที่มันสวยงามที่สุดของมนุษย์พี่หลุยมองว่า Blind Theater นี่เป็นถือว่าเป็นธุรกิจในอีกรูปแบบนึงได้ไหมพี่วันนี้ยังไม่ใช่ 100% เราทำศิลปะธุรกิจและเราทำเกี่ยวกับสังคมบ้างที่จะสงสัยเยอะมากว่าเฮ้ยเราต้องช่วยอะไรเขาบ้างเราต้องพาเขาไปอะไรบ้างเขาต้องการอะไรบ้างคืออย่างนี้ครับสิ่งที่มันง่ายสุดนะครับถ้าคนตาดีมีความอยากอะไรคนตาบอดก็มีความอยากอย่างนั้นมันเริ่มจากตอนแรกเนี่ยผมทำโครงการให้กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครับเรื่องคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแต่ในเดียวกันผมก็ทำเรื่องดัดจริตอยู่ด้วยครับตอนนี้เนี่ยมีครั้งหนึ่งที่เราต้องไปตรวจคัดกรองในเรือนจำหญิงครับซึ่งเจอคน 5,000 กว่าคนอยู่ในเรือนจำนั้นผู้หญิงแล้วคนเหล่านี้เนี่ยพอรับทราบความจริงมาวันหลังว่าพวกเขาออกไปแล้วเนี่ยสังคมตรีตราเขาไม่ให้โอกาสเขาครับผมก็เลยเริ่มเข้าไปคอนแทรคเพื่อที่จะขอเข้าไปสอนและลองเทสดูซิว่าคนเหล่านี้เนี่ยเมื่อได้รับโอกาสแล้วเขาสามารถคว้าโอกาสที่ดีพลิกชีวิตของเขาได้ไหมนะครับนั่นก็คือระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาแล้วใน5ปีเนี่ยมันพิสูจน์ด้วยว่าเราสามารถช่วยให้คนที่เคยก้าวพลาดได้กลับมายืนอย่างมีศักดิ์ศรีในสังคมเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยปกติเขาไปสมัครงานครับและพอมีประวัติอาชญากรรมและยิ่งถ้าหากว่าเป็นคดียาเสพติดจะพบว่าเขาถูกรีเจ็คเพราะว่านโยบายโรงงานสีขาวบอกว่าห้ามมีคนที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในโรงงานสถานที่ตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่พิเศษขนาด 2.5 ไร่ครับพร้อมอาคารที่จะเป็นที่สำหรับฝึกอาชีพที่เป็นอาชีพที่ต้องการสำหรับ EEC ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอาชีพที่มีมูลค่าเพิ่มเยอะอย่างเช่นดัดจัดสรีระซึ่งอาจจะกลายไปเป็นสิทธิประกันสังคมในวันใดวันหนึ่งนะครับอาชีพคลีนฟู้ดทำคลีนฟู้ดนะครับซึ่งเป็นอาหารกล่องเหมาะกับคนที่ทำงานอยู่ในโรงงานอาชีพหนึ่งที่คุณนึกไม่ถึงก็คือตัดผมจะเห็นได้ว่าhuman maintenance service หรือว่าดัดจัดสรีระ clean food หรือว่า hair salon เนี่ยคือส่งถึงที่หมดครับนะครับอันที่4เนี่ยมีอันนึงคือเราพบว่าผู้หญิงเนี่ยสามารถบำรุงรักษาแอร์ได้ผมมีเวลา5นาทีบนเก้าอี้แบบเนี้ยครับที่จะทำให้คนที่ยืนมา10ชั่วโมงเนี่ยเขายืนต่อได้อีก6ชั่วโมงด้วยความสุขได้แล้วคนที่ได้รับการบริการเขาทราบไหมครับว่าเราคนที่มันว่าเราขึ้นป้ายเลยว่าพวกเราคือผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นแล้วเขาก็ถามว่าที่แปลว่าอะไรที่แปลว่านี่เป็นนักโทษเหรอแล้วนักโทษทำได้อย่างนี้เหรอผมบอกว่าวันนี้เขาพ้นโทษแล้วเขาได้สำนึกในการก้าวพลาดของเขาแล้วแล้ววันนี้เขาขอมาทำความดีเพราะว่าพ่อซึ่งไม่เคยรู้ว่าเขาเป็นใครพ่อได้ให้อภัยโทษแก่เขาทำให้เขาได้มีโอกาสกลับมาใช้สักชีวิตในสังคมอีกครั้งหนึ่งความรู้สึกของคุณหมอในวันนั้นนะครับที่ได้เห็นว่าสิ่งที่เราพยายามทำมาตั้งแต่แรกเริ่มวันนี้มีคนเห็นสิ่งที่เราทำว่ามันมีความหมายรู้สึกยังไงบ้างต้องบอกว่าผมดีใจแทนผู้ต้องโทษอีกจำนวนมากนะครับเขาเริ่มตระหนักได้ว่าจริงๆแล้วเขาควรที่จะทำแบบในหลวงที่พระราชทานอภัยโทษนะคือมีวัฒนธรรมของการให้โอกาสคนที่เคยก้าวพลาดได้กลับมายืนใหม่บนสังคมไทยเพราะเขาคือคนไทยคนหนึ่งอย่าไป
ตั้งแง่เขาว่าเขาเคยกระทำผิดจงถามตัวเองว่าเราเคยให้โอกาสใครบ้างไหมเราเวลาลูกเราทำผิดเราให้โอกาสลูกเราแล้วเวลาลูกคนอื่นทำผิดทำไมเราถึงไม่เปิดโอกาสให้กับเขาบ้างแล้วการเปิดโอกาสไม่ใช่อะไรเลยฮะให้โอกาสให้เขาได้ทำงานเพราะว่าการทำงานเป็นวิธีการที่ทำให้เขาหาเงินเข้ามาเลี้ยงตัวเองได้แล้วถ้าเป็นงานที่มีคุณค่าเนี่ยเขาจะค่อยๆเปลี่ยนนิสัยตัวของเขาเองได้คุณต้องเข้าใจนะว่าพวกเขาบางทีเติบโตมาในสังคมที่เต็มไปด้วยเสียงด่าทอไม่มีพ่อไม่มีแม่มีแต่สิ่งเลวร้ายอยู่รอบตัวเราให้โอกาสเขาสิครับต้องนึกถึงสิ่งที่ในหลวงได้เคยทำการพระราชทานอภัยโทษท่านพระองค์ท่านเชื่อว่าคนไม่มีใครอยากเป็นคนเลวแต่เขาขาดโอกาสที่จะเป็นคนดีใช่ครับคุณผู้ชมครับและนี่คือผลงานทั้งหมดของพาโนทอล์กในปี2561ที่ผ่านมาและเราหวังว่าสิ่งที่พวกเราทำนั้นจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนอยากที่จะลุกออกมาทำงานช่วยเหลือสังคมเหมือนที่พวกเรานั้นทำอยู่และเราขอสัญญานะครับว่าทีมงานพาโนทอล์กทุกคนจะตั้งใจทำงานเพื่อให้ปี2562มีงานออกมาดีๆให้กับคุณผู้ชมได้ชมอีกเช่นเดียวกันสามารถติดตามชมนะครับและพูดคุยกับพวกเราได้ผ่านทาง Facebook Fanpage Pano Talk วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับในสัปดาห์หน้าเราจะย้อนวัยไปพร้อมๆกันกับเทปพิเศษวันเด็กแห่งชาติที่เราได้รวบรวมสาระดีๆเกี่ยวกับเด็กและครอบครัวตลอดปี2561ที่ผ่านมาเพราะเราเชื่อว่าเด็กในวันนี้จะต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้าอย่างแน่นอนครับทาง MCOT Family ช่อง14เวลา 10:00 น.แล้วพบกันนะครับ